ช้านี้ 10.2 ล้านคนรับเราชนะก้อนแรก 2,000 บาทวันที่18เดือนกุมภาพันธ์กลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะจะได้รับเงินก้อนแรก 2,000 บาทเป็นวันแรกโดยสามารถเช็คยอดเงินได้จากแอปพลิเคชันเอาตังโดยเปิดเข้าไปที่หมวดเราชนะหลังจากนั้นจะเห็นยอดเงินก็สามารถนำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขได้ซึ่งผู้ได้รับเงินจะต้องเป็นผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแล้วทั้งนี้กลุ่มผู้ใช้แอปพลิเคชันเอาตังผ่านโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันมี 6.6 ล้านคนขณะที่กลุ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com มี 3.6 ล้านคนรวมเป็น 10.2 ล้านคนได้รับเงินโอนในโครงการเราชนะจากกระทรวงการคลังในสัปดาห์แรกจำนวน 2,000 บาทจากนั้นกระทรวงการคลังจะโอนเงินให้ในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ครั้งละ 1,000 บาทจนกว่าจะครบ 7,000 บาทสรุปการโอนเงินดังนี้งวดที่1วันที่18กุมภาจำนวน 2,000 บาทงวดที่2วันที่25กุมภาจำนวน 1,000 บาทงวดที่3วันที่4มีนาจำนวน 1,000 บาทงวดที่4วันที่11มีนาจำนวน 1,000 บาทงวดที่5วันที่18มีนาจำนวน 1,000 บาทงวดสุดท้ายงวดที่6วันที่25มีนาจำนวน 1,000 บาทโดยการใช้จ่ายโครงการนี้ไม่มีการจำกัดวงเงินการใช้จ่ายต่อวันและสามารถสะสมเงินไว้ใช้ได้จนสิ้นสุดโครงการวันที่31เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564